นับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพครับเดี๋ยวปล่อยไปหน้าที่ของพี่เล็กนะครับร้านออดิโอดีไซน์มาทำการมอดิฟายเจ้านี้ให้เราตอนนี้ปัญหาของการเอาเจ้าตัวฟลอสลงก็คือมันติดขาตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้ระบบนี้เราไม่ได้ใช้แล้วตัดออกไปแล้วนะครับระบบการปรับแอร์ต่างๆเพราะเรามาใช้แอร์ตู้แทนเดี๋ยวต้องแกะเอาตัวนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวหั่นขาออกไปก่อนเพื่อให้มันหลบเจ้าตัวฟอนต์ของเครื่องทิ้วเครื่องเสียงนะครับวิทยุถ้าเป็นพวงมาลัยซ้ายเนี่ยจะอยู่ด้านนี้ที่พวงมาลัยขวาย้ายมาด้านนี้นะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับตัวนี้นะครับอันนี้ส่วนตัวถึงแม้มันจะเป็นออริจินอลแต่ผมว่าลักษณะการใช้งานเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นลงได้นะครับมันจะฟิกแบบนี้ซึ่งมันจะเซอร์วิสค่อนข้างยากเวลาเราคุมรถหรือว่าอะไรเสี่ยงกับการหักเดี๋ยวลองแกะมาดูกันหาวิธีนะครับว่าจะทำไงถึงจะแปลงมันได้ตามที่เราต้องการนี่ครับเราเดินทางออกจากร้านเครื่องเสียงมาขอที่ร้านเข้ามาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแวะมาดูเจ้าตัวเสาอากาศญี่ปุ่นนะครับอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเดิมๆออริจินอลมันดีอยู่แล้วต้องเปลี่ยนทำไมหรือว่าอะไรไงเราไม่รู้อะว่าเราชอบแบบเนี้ยเราก็อยากทำแบบเนี้ยของก็ไม่เสียเดี๋ยวเราหาที่เกียร์มันเหมือนกันผมอยากให้ฟีลลิ่งแบบขึ้นลงได้เป็นไฟฟ้าครับมันน่าจะเท่กว่าไปเดี๋ยวไปตามหาในเชียงคงกันครับไปที่ลงกึ่งนะครับจัดการไปกึ่งตัวนี้ตัดให้เรียบร้อยโอเคมาที่คุณมากนี่ครับเรารีบมาจัดการเลยให้พี่หลอดทำให้ แปลงไส้สัตว์ดีกว่าไส้ญี่ปุ่น เดี๋ยวเราได้กลับไปที่ร้านเครื่องเสียงนะครับเอาอันนี้ไปติดให้เรียบร้อยเดี๋ยวภารกิจของเราในวันนี้กับการใส่ผ้าหลังคาประทุนยังไม่รู้จะลูกผีลูกคนเลยครับเราทำการตัดต่อนะครับให้ลงกึ่งตัดให้แล้วก็แปลงมานี่เสาเดิมนะครับแต่ว่ายังได้ฟีลลิ่งเดิมก็คือมองจากภายนอกด้วยสายตาก็คือเสาเดิมหลุมเดิมเป๊ะเลยแต่ว่าสามารถขึ้นลงได้เป็นไฟฟ้าแล้วแต่อาจจะขัดใจใครหลายคนนะครับที่บอกว่าทำไมไม่ใส่เสาเดิมแต่พวกเราอยากได้เสานี้เราก็ทำตามเราอย่าไปสนใจใครนะครับลุยThank you.
มาแล้วใน1วันของเราวันนี้การทำตัวนี้นะครับป๊าบที่เสาอากาศป๊าดป๊าดมาแล้วไงครับก็โผล่สิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือต้องการมุมมองสายตาให้เป็นเสาเดิมให้เป็นตัวล็อกเดิมทุกอย่างเป็นเดิมหมดเลยแต่ที่น่าสงสัยคือออริจินอลเนี่ยมันไม่สามารถเอาลงได้แบบนี้แต่เราสามารถปรับอย่างนี้ได้นะครับแต่ดูที่เสานะครับปั๊บเราปิดปั๊บเสร็จก็จะลงมา1วันกับการแปลงไปลงกึ่งนู่นนี่นั่นนี่แหละครับสำเร็จซะดีเดี๋ยวกลับไปที่สตูวันนี้เราฟาวไป1งานนะครับสำหรับการใส่ตัวโครงหลังคาเพราะว่าโมเดลทำตัวนี้อยู่หรือมีลูกเล่นที่เราสั่งไว้ก็คือเจ้าตัวซับบ็อกซ์นะครับคาดว่าเดี๋ยวใส่พวกเบาะภายในอะไรให้เสร็จก่อนแต่เราจะหาจุดวางแล้วให้มันมีเสียงเบสเสียงบุ้มบั้มนิดนึงนะครับแต่ว่าแอบซ่อนไว้เรียบร้อยไปเดินทางกันครับวันนี้เราผิดพลาดไปหนึ่งงานคือเราใส่ผ้าหลังคาไม่ทันวันนี้ก็โอ้โหเวลาครึ่งวันในการแปลงตัวเสาวิทยุนะครับสำเร็จไปด้วยดีวันนี้รู้สึกว่าขับรถแล้วมีความบันเทิงในรถอะไรสักอย่างนึงเป็นทรานซิสเตอร์เป็นเสียงเป็นนู่นเป็นนี่ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขโคตรเลยครับครับเดี๋ยวอนุญาตศึกษาฟิวนี่พี่ฟิวครบทั้งแพ็คเซ็ตมันเลยเนี่ยทั้งน็อตทั้งอะไรหมดเลยทุกอย่างนะฟิวดูมันอันเนี้ยหลังนี้ก็ได้ดูทีนี้เนี่ยไอเนี้ยไอไม้ฮอกกี้เนี่ยไอไม้ฮอกกี้มันอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่ใช่ขอบนี้ขอบนี้แล้วเนี่ยมันคือเหล็กเสียบไว้ด้านหน้านี้ใช่บังคับบังคับแต่ตรงนี้มีอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยวิธีการทำพี่ยากผมจะโหลดแผ่นนี้ไม่ใช่พี่ตูนท่อนเนี่ยพี่ปิวของเปิดประทุนมันจะมีเหล็กเป็นปีก3ชิ้นเหมือนอย่างเงี้ยแต่มันอยู่ตรงนี้เพื่อจะล้างผ้าเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยมันเอาเข้าไปเลยเย็บบังคับนี่ก่อนบังคับผ้าเพื่อให้ทำอยู่ถ้ามีอย่างง่ายๆครับพี่ปิวได้เห็นแบบน็อตมันก็มีมาให้นี่นี่เหล็กชิ้นเนี่ยนี่เห็นป่ะเนี่ยมันไม่มีมันอยู่ในเนี้ยเมื่อจะยึดแล้วมันมีชิ้นตรงนี้ชิ้นหนึ่งเราก็ใส่วิธียังไงครับจะได้แม่นยำถูกต้องแล้วก็เราไม่อยากเป็นมวยวัดแล้วเราอยากเป็นมวยที่มันเป็นสากลหน่อยต้องเรียนรู้ไม่งั้นถ้าไม่มีนี่พี่ปิวเราก็จะใส่กันแบบมันมัวปลายครับพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะแบบเราตรงนี้เราไม่เคยได้สัมผัสเนี่ยขอทีเดียวเนี่ยผมว่าอย่างอีฟาร่าที่เราทำเนี่ยน่าจะเหมือนกันอ่ะเหมือนกันแต่ถ้ามันเป็นชุดนี้มามันจะใส่ง่ายแล้วใช่คือราคานี่มันจะเหมือนกันหมดไปผมลงเม็ดแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวไปไลฟ์แผ่นให้พี่ปิวดูดีกว่าเดี๋ยวเราได้ลุยกันขออนุญาตเดี๋ยวเอาเก็บก่อนมาครับใช่แล้วมาป่าน้องศิษย์ของเราในเทปนี้ก็จบลงด้วยความชุ่มฉ่ำนะครับเอาไม้พี่ปิวดูตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ฝนตกหนักเลยก็อย่างที่บอกปัญหานะครับที่เราเจอกันหลักๆก็คือตัวเหล็กที่ไปยึดผ้าหลังคาตะกุนซึ่งไม่มี
ซึ่งเราก็ต้องตีขึ้นมาใหม่อันนี้เดี๋ยวต้องรอผมหยุดแล้วก็ให้พี่ฟิวเขาจัดการให้เรานะครับผมได้จัดการนำผ้าหลังคาไปถึงให้มันเสร็จครบด้วยกระบวนการตอนนี้ของทุกอย่างมันรอหมดแล้วเหลือแค่เรื่องผ้านี้แล้วก็เป็นทำภายในบอกไว้ได้ปิดตำนานมหากาพย์หมาป่าท่านองค์สุดของเรานะครับยังไงฝากติดตามต่อไปว่ามหากาพย์โปรเจกต์อันแสนยาวนานของตัวเองมันจะจบลงอย่างไรวันนี้ขออนุญาตตกฝนพักกันก่อนแล้วพบกันใหม่กับหมาป่าท่านองค์สุดภาคจบแน่นอนครับ